ในการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยค่ะให้กับผู้ที่เดินทางมาเนี่ยนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยคุณธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าตอนนี้นะคะทุกฝ่ายมีความพร้อมมุ่งมั่นเตรียมการต้อนรับผู้นำและผู้แทนที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมเอเปกเห็นบอกว่าตอนนี้คอนเฟิร์มแล้ว14ประเทศใช่ไหมคะคุณเอกวีใช่ใช่ก็ประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่เรียกว่าจะมาเข้าร่วมครั้งนี้ะนะครับผม14ประเทศด้วยกันก็เห็นว่าจะมีแน่ๆก็คือมีจีนด้วยนะคะพี่เอกวินพี่ใหญ่พี่ใหญ่จีนนะครับก็เข้ามาประชุมด้วยตนเองเลยะนะครับมีอินโดนีเซียก็มีนะฮ ะสิงคโปร์เวียดนามฮ่องกงบรูไนฟิลิปปินปาปัวนิวกินีนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไต้หวันญี่ปุ่นแคนาดาแล้วก็ชิลีค่ะนนส่วนเขตที่เขาส่งผู้แทนมาก็เป็นรัสเซียหลายคนลุ้นว่าเอ๊ะจะมาเองหรือเปล่าคุณปูตินจะมาเองไหมนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วเป็นผู้แทนรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนก็ติดภารกิจงานมงคลสมรสหลานสาวนั่นเองแล้วก็แต่อาจจะบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะคุณโจไบเดนตอนนี้เห็นไปโผล่ที่กัมพูชาในการประชุมอาเซียนนะคะพอดีช่วงเวลานี้มันไม่ได้ชนกับงานสำคัญของเขาและอีกอย่างตอนนี้คือทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีการเหมือนซาวเสียงเลือกตั้งครั้งที่2เนาะของเขาก็อาจจะมีหลายๆอย่างรวมกันนะแต่เอามาที่ของไทยบ้านเราดีกว่านะคะแน่นอนค่ะเราก็คือสัปดาห์นี้แหละก็ประมาณต้นสัปดาห์15-16ก็จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะหรือซอมเพื่อเตรียมเนื้อหาการประชุมในระดับผู้นำที่จะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกอย่างเป็นทางการก็คือก่อนก็คือวันที่19และ20ก็จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมของระดับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะส่วนเรื่องราวที่หลายคนสนใจเหมือนกันนะฮะว่าเขามาประชุมกันเนี่ยเขาจะมาพูดคุยอะไรกันเขาจะมาคุยอะไรกันอะไรแบบนี้คือตอนนี้อย่างที่บอกก็คือประเด็นที่สำคัญก็คือแบบช่วงนี้หลายประเทศคือทั่วโลกเลยแหละก็คือเจอเรื่องของโควิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวิกฤตที่หลายประเทศเจอก็มาพูดคุยกัน number one เลยมาหารือกันแล้วหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้วเราจะเดินหน้ากันยังไงต่อไปค่ะนี่แหละฮะแล้วสิ่งอีกสิ่งนึงที่ไม่มองข้ามก็คือในเรื่องของ BCGนะคะก็ในเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจสีเขียวสังคมสีเขียวก็คือในเรื่องของลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะอะไรที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเลยก็ผลักดันอันนี้อยู่เขาไม่ได้คุยกันแค่ระยะสั้นนะเขาคุยกันยาวๆไปเลยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตลูกหลานเรานั่นเองค่ะคุณเอกวินคะไทยแน่นอนก็การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ของเราก็เกือบ20ปีแล้วแหละที่เราเคยเป็นเจ้าภาพมาครั้งนึงแล้วนะคะครั้งนี้ก็มีการใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่เดิมนี่แหละค่ะแต่มีการใช้คำว่ารีโนเวทก็ไม่ใช่นะเพราะเขาทุบแล้วก็ก่อสร้างใหม่เลยก็ที่ศูนย์เศรษฐกิจอย่างเดียวก็คือใช้ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการแสดงศักยภาพความพร้อมในการต้อนรับผู้นำที่จะเข้าร่วมประชุมและก็เป็นโอกาสที่ดีของเราด้วยนะคะที่จะได้แสดงนำเสนอความโดดเด่นต่างๆผ่านวัฒนธรรมต่างๆครับ